มาต่อกันเลยค่ะอีกเรื่องนึงค่ะคุณม้าทองระยิกหรือว่าคุณมิกทองระยานะคะกับละครเรื่องนักบุญทรงกลดน่าจะมีฉากบู๊อัสอัสดอฟาดงูฟาดงาแล้วธรรมชาติเขาก็ดีมากสำหรับละครเรื่องนี้ค่ะไปชมกันค่ะสำหรับคนที่รักธรรมชาติออนแอร์ไป2วันแฟนๆหลายคนส่งคอมเมนต์มาบอกว่าสถานที่ถ่ายทำในละครสวยมากเหมือนได้ไปเที่ยวกับนักแสดงด้วยยังไงอย่างนั้นเลยซึ่งสถานที่ที่ถ่ายทำในเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของทีมงานที่อยากโชว์ความสวยงามของธรรมชาติในประเทศไทยเช่นเดียวกับการบู๊สุดมันในเรื่องนักแสดงและทีมงานอึดกันจริงๆเดินทางไปถ่ายทำกันหลายสถานที่อาทิชุมเสือผาดคันทรีแบบนี้อยู่ที่ไร่ใบคานจังหวัดสระบุรีฤดูร้อนก็ฮอตสุดๆส่วนฤดูฝนก็แฉะไปตามระเบียบครับศรัทธาคือหัวใจใฝ่คุณธรรมการไล่ล่าเกิดขึ้นหลายที่ทั้งที่อุทยานหินเขางูจังหวัดราชบุรีลิงจักๆมีเพียบเอาข้าวโพดมาให้ลิงแล้วเราก็เอาลูกชิ้นไปให้หมาไม่ได้หมาตัวเล็กตัวนั้นน่ะยังไม่ได้กินอะไรเลยอ่างเก็บน้ำห้วยปรือจังหวัดนครนายกแฟนๆได้เห็นในฉากล่องแพทะเลสวยๆก็ไปมาแล้วที่สัตหีบจังหวัดชลบุรีและปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงทะเลกันจริงๆด้วยนะจ๊ะเมืองแรกของโมรีไปถ่ายทำกันที่อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่แค่คนดูที่คุ้มค่านักแสดงไปแต่ละที่ก็ดีด้ากันใหญ่โลกเรามีต่างจังหวัดทั้งนั้นกาญจนบุรีระนองระยองราชบุรีก็มีโอ้โหแน่นฮะเต็มที่ภูเขาสวยๆฝากด้วยนะครับผมกับนักบุญทรงกลดนะครับดูนักบุญทรงกลดแล้วอยากไปตามรอยสถานที่ต่างๆก็ดีนะจ๊ะส่งภาพมาอวดกันได้แฮชแท็กนักบุญทรงกลดแชร์เก๋ๆกันไปเลยส่วนคืนวันพรุ่งนี้มามันกันต่อกับละครนักบุญทรงกลดพบกันเวลา 20:30 นดูเท่าเจ็ดสีกด 3-5 หรือจะดูไปเม้นไปใน Facebook Fanpage BBTV Channel 7นะครับนี่ค่ะสายเที่ยวนะคะตามรอยได้นะคุณทรงกลดค่ะแต่ว่าเอ๊ไปถ่ายอย่างเงี้ยอากาศร้อนพระเอกไม่ถอดเสื้ออะไรบ้างคะรอลุ้นอยู่ใช่ไหมคะใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆกับพี่เป๊กกี้